ถึงเรื่องว่าทุกคนรู้สึกว่ายังมีกำแพงอยู่แต่โอเองเองก็รู้สึกว่าอาจจะมีคนที่ยังไม่ได้ธรรมชาติมากมายนะคืออาจจะมีเฟซบ้างก็มีมีเหมือนกันแต่ว่าพูดถึงว่าตรงนั้นเราเข้าใจเขาอยู่แล้วว่าเขาเป็นแบบนั้นมาไม่ได้ว่าพอเข้าบ้านแล้วเป็นไม่ได้พูดถึงความเฟกนะไม่ได้พูดถึงความเฟกหมายถึงว่าความเฟกในที่นี้คือบางคนอาจจะคิดว่าที่เฟกเพราะว่ามาอยู่ใน AF แล้วแบบว่ามันมีกล้องตลอดต้องมาเฟกเพื่อเรียกเสียงโหวตเสียงเชียร์หรืออะไรเงี้ยแต่คือสำหรับหนูมองหลายๆคนคือหลายๆคนเขาเป็นอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้มาอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือซึ่งมันอาจจะเป็นธรรมชาติของเขาในการแบบว่ายังไม่ไว้ใจคนถามถึงว่าเฟกในที่นี้คือมันเป็นแค่บางจุดบางเรื่องอะค่ะคือสำหรับตัวหนูอะหนูจะไม่สนิทใจถ้าใน10เฟกไป2เนี่ยหรือ1เนี่ยมันก็จะติดใจหนูอย่างนั้นอะต่อให้แบบทั้ง8 9ครบธรรมชาติแค่ไหนอะไรเงี้ยก็จะติดใจแต่คือแบบว่าแต่ถ้าเป็นคนที่เราไม่ได้แคร์เท่าไหร่ในที่นี้แคร์เท่าไหร่คือคนที่เราร้อยไปแล้วอะคิดว่าใครคิดว่านุ๊กนิกเพราะว่าคือจริงหนูเป็นห่วงน้องอะตั้งแต่ทำงานด้วยกันตั้งแต่เข้าบ้านมามันน้องเขาไม่ได้ว่าเฟกอย่างนั้นหมายถึงว่ามันจะมีจุดที่ระวังอะค่ะหลายๆอย่างอะคือแบบตั้งแต่ที่เรื่องนิวตี้ด้วยอะไรเงี้ยน้องเขาบอกว่าน้องไม่อยากเหมือนยังไม่อยากให้เป็นข่าวไม่ดีในนะตอนนี้อะไรเงี้ยน้องบอกว่าถ้าเป็นพี่นะพี่ไม่ต้องพี่จะไม่แคร์ตรงนั้นเลยคือหนูยุให้เขาไปคุยกับนิวตี้ไว้แล้วเขาไม่ยอมไปคุยอะคือแบบคือเราแบบแล้วเขาไม่อยากให้มันแบบเป็นเรื่องที่คือมันตอนนี้มันดีไงคะคือทุกอย่างในบ้านบรรยากาศมันดีหมดถ้ามันเป็นเรื่องเขาตรงนี้เขาก็รู้สึกแย่แล้วไม่อยากให้เป็นเขาเป็นคนเริ่มอะไรเงี้ยเขาอาจจะคิดเป็นในแง่ที่ดีอะค่ะแต่คือแบบสำหรับเราอะเราไม่อยากให้น้องคิดแบบนี้ไงคือบางทีแบบนี้มันเหมือนแบบระวังตัวเองไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพื่อนนะจะยอมเสียเพื่อนไปโดยที่แบบแค่กลัวว่าคนจะมองเราไม่ดีใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้หนูแบบไม่นะอะไรเงี้ยนั่นหมายความว่าอีกหนูเลยเป็นว่านุ๊กนิกยังไม่เปิดใจพอใช่ทั้งนั้นที่ไม่ใช่ว่ากับคนอื่นอะคือกับเพื่อนสนิทของตัวเองไง